คลิปนี้นะคะก็จะมาเก็บตกนะคะโมเมนต์น่ารักน่ารักค่ะของน้องลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะในงาน Adidas ค่ะเชื่อว่าใครหลายคนนะคะก็คงจะเห็นนะว่าน้องลิซ่านะคะมีการทำปากขมุบขมิบนะคะขณะอยู่ที่บนเวทีนะคะหลายคนค่ะก็คาดเดากันไปต่างๆนานานะคะบางก็ว่าเอ๊น้องลิซ่านะคะพูดคุยกับแม่ซื้อหรือเปล่านะคะแม่ซื้อนี่ก็คือเหมือนนางฟ้านะคะที่คอยคุ้มครองเด็กๆอย่างเงี้ยก็คือเด็กๆ เขาจะเห็นแล้วก็คอยดูแลสามารถพูดคุยกันได้อันนี้เป็นความเชื่อนะคะหรือบางคนนะคะก็แอบแซวนะคะว่าน้องลิซ่าเอ๊ะสงสัยจะเลี้ยงกุมารหรือเปล่าแต่ทีนี้ไม่ใช่เป็นกุมารทองนะคะอาจจะเป็นกุมารแมวนะคะเนื่องจากว่าใครหลายคนนะคะก็เคยเห็นเธอค่ะใส่จี้นะคะที่มันเป็นจี้แมวแบบนี้นะคะก็หรือจะใช่อันนี้ก็แล้วแต่จะคาดเดานะคะเอ๊หรือว่าจะเป็นอาการแรปฝึกแรประหว่างอยู่บนเวทีอันนี้ก็ขำๆนะหรือว่าเอ๊จริงๆแล้วอาจจะเป็นการเช็คไมค์นะคะเช็คไมค์เพราะว่าเสียงข้างบนเวลาอยู่บนเวทีนะคะก็อย่างที่ทราบๆกันคือเสียงมันจะดังอึ้งแล้วก็ไม่ทราบว่าเสียงตัวเองนั้นดังชัดหรือเปล่าก็อาจจะมีการเช็คกับแมเนเจอร์หรือใครอย่างนี้ก็เลยทำพูดไปอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะอาจจะเป็นการเช็คใหม่นะคะค่ะก็คิดเห็นยังไงนะคะก็ลงมาพูดคุยกันได้ค่ะแล้วคุณล่ะคะคิดว่าน้องลิซ่านะขมุบขมิบนะพูดว่าอะไรนะคะค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้ค่ะถ้าเขามีอะไรเคลื่อนไหวใหม่ๆหรือน่าสนใจนะคะแอร์ก็จะรวบรวมนะคะแล้วเอามาทำคลิปนำเสนอให้ดูค่ะก็หวังว่าจะชอบนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า